ไปดูต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ภาวะความผันผวนต่างๆทั่วโลกนะคะทำให้เราจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการด้านของการลงทุนเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะทางด้านของบลจ.กสิกรไทยค่ะก็มีแผนกลยุทธ์การลงทุนในปี2561นี้นะคะโดยระบุค่ะบอกว่าจะสามารถรับผลตอบแทนได้ทุกสภาวะตลาดค่ะรายละเอียดนั้นถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วค่ะไปสอบถามมานะคะจากทางด้านของคุณวสินทร์วณิชวรนันท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดเปิดเผยค่ะว่ามุมมองและกลยุทธ์การลงทุนในงานสัมมนา K Asset Investment Forum 2018 Strategy for All Season นะคะมองว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้2561ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องหนุนภาพรวมในการลงทุนในหุ้นทั่วโลกจากปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 22% แต่ปีนี้มองว่าอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นแรงค่ะต้องจับตาความผันผวนที่เกิดขึ้นจากแรงเทขายในระยะสั้นๆขณะที่ตลาดทุนไทยยังเชื่อว่าสามารถไปต่อได้รับภาพรวมเศรษฐกิจที่สดใสแนะนำกลยุทธ์นะคะแบบ Asset Allocation กระจายในการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์กองรีตเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ทุกสภาวะตลาดล่ะค่ะหลายตลาดเนี่ยเมื่อสังเกตตอนต้นปีเนี่ยจะเห็นว่ามีการขยับขึ้นไปแล้วพอมีอะไรปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะครับที่อย่างเช่นตัวเลขของทางอเมริกาเองที่มีตัวเลขเงินเฟ้อขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสูงกว่าที่คาดการก็มีการทำกำไรขึ้นมาพอพูดถึงการลงทุนเนื่องจากตลาดเนี่ยรับรู้ราคาไปค่อนข้างมากแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขหลายๆตัวก็ค่อนข้างแพงเนี่ยเราคิดว่าการลงทุนที่น่าจะเหมาะสมเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการจัดสัดส่วนของการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์นะครับเป็นกระจายสินทรัพย์เสี่ยงเป็นตัวตั้งนะครับก็จะมีทั้งหุ้นมีตราสารหนี้นะครับแล้วก็มีสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนะครับนอกจากนี้นะคะมีคำแนะนำสำหรับการลงทุนในกองทุนของบลจ.กสิกรไทยมาฝากด้วยแล้วค่ะยกปากกากระดาษขึ้นมาจดเลยนะคะกองทุน KG Income นะคะลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือจะเป็น KSGM ค่ะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกตามน้ำหนักความเสี่ยงหรือจะเป็น K China ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในจีนนะคะฮ่องกงหรือจะเป็น KR ค่ะเน้นกลยุทธ์ Market Natural Strategy ผ่านตราสารอนุพันธ์และกองทุนผสมนะคะในกลุ่ม KFIT สำหรับรายย่อยทั่วไปที่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศได้